สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาแสดงท่าชีชิงเฉือนนะครับหรือว่าหมัด7ดาวนะครับว่าจะทำยังไงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะใส่ท่าการแอพพลายใช้ท่าจริงไปสักท่านึงให้ดูนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการใช้ท่าหนึ่งให้ดูนะครับก็คือจะเป็นท่าที่เราทำลำอย่างนี้นะครับที่เราเกี่ยวมือแล้วนี่ไปด้านหน้านะครับนี่สองสามมันจะอยู่ในท่าลำนะครับไอ้ท่านี้ซึ่งการใช้จริงมันก็คือจะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อเขาต่อยมานะครับนี่เราเกี่ยวครับเกี่ยวเป็นเกี่ยวอย่างนี้นะครับเกี่ยวอย่างนี้เหมือนกับตอนที่เราลำเราก็เกี่ยวแล้วดันออกเห็นไหมเกี่ยวดันออกอย่างนี้อันนี้แค่มือนะเกี่ยวก่อนปุ๊บเสร็จปั๊บมันก็จะมีขาด้วยใช่ไหมสังเกตถ้าลำจะมีขาก็มีดันออกไปอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้เป็นปัดแล้วเราก็เกี่ยวอย่างนี้เกี่ยวข้อพับเขาตรงนี้นะครับพร้อมกับเอามือขวาเนี่ยดันไปอย่างนี้นะครับดันไปอย่างนี้เงี้ยแล้วก็ดันออกไปจะเป็นท่าประมาณนี้นะครับจะทำให้ดูใหม่อีกทีนะครับคือเขาต่อยมาเกี่ยวออกอย่างนี้ก้าวขาไปหน่อยถ้าไม่ถึงก็ก้าวไปหน่อยก็ได้เสร็จปั๊บขาเกี่ยวดันท่านี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับท่าชีชิงเฉือนนะครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ